ก้าไกลยันไม่ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรบกู้เงินเตือนนายกรัฐมนตรีอย่าแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยก้าวไกลไม่คิดยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรบกู้เงิน500,000 ล้านชี้หน้าเสียดายคำตอบกฤษฎีกาไม่ชัดเจนถามวิกฤตเกิดขึ้นตอนไหนเตือนนายกรัฐมนตรีอย่าแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อเวลา9:30 นวันที่10 มกราคม 2567ที่รัฐสภานางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลกก.ในฐานะคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างงบรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567ให้สัมภาษณ์ถึงการเดินหน้าของรัฐบาลในการผลักดันร่างงบรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทหลังคณะกรรมการกฤษฎีกาทำความเห็นกลับมายังรัฐบาลว่าเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นจุดพลิกผันของร่างงบรบดังกล่าวซึ่งจะได้พูดคุยกันในกมท.งบประมาณวันนี้จะมีสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมชี้แจงต่อกมท.นางสาวสิริกัญญากล่าวด้วยว่าวันนี้จะได้รู้กันว่าวิกฤตเศรษฐกิจหน้าตาควรต้องเป็นแบบใดสามารถพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์ตามที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้กล่าวไว้เพราะตนมองว่าหากหน่วยงานต่างๆยังชี้แจงไม่ตรงกันสุดท้ายแล้วโอกาสที่จะออกร่างงบรบกู้เงิน500,000 ล้านบาทก็จะริบหรี่ลงไปเรื่อยๆส่วนคำนิยามของวิกฤตเศรษฐกิจควรจะมีตัวชี้วัดว่าเป็นอย่างไรเพื่อให้เป็นที่ยอมรับตรงกันและควรต้องอิงกับหลักสากลตามหน้าตาของวิกฤตเศรษฐกิจที่ทั่วโลกนิยามใช้ตัวชี้วัดอะไรบ้างและของไทยเป็นไปตามตัวชี้วัดเหล่านั้นหรือไม่เพื่อจะได้ข้อสรุปที่เป็นจริงและเป็นวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิกฤตจริงหรือไม่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตควรต้องพูดคุยให้ตกผลึกว่าจะใช้ตัวชี้วัดใดเพื่อจะชี้แจงกับประชาชนว่าประเทศกำลังวิกฤตแต่ดิฉันคิดว่าคงไม่ได้เป็นไปตามนิยามที่เป็นสากลตามปกติศักดิ์เท่าไหร่กรณีของประเทศไทยเราคงต้องดูว่ารัฐบาลจะใช้วิธีการใดที่คิดค้นขึ้นมาว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในวิกฤตนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามถึงการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรบกู้เงินดังกล่าวนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าตนขอยืนยันว่าพรรคก้าวไกลไม่มีความคิดจะยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างงบรบกู้เงินดังกล่าวเพราะหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามวินัยการเงินการคลังจะพิจารณาได้ว่าควรทำหรือไม่ควรทำอยู่แล้วน่าเสียดายที่กฤษฎีกาไม่ได้ตีความตรงๆว่าสรุปแล้วทำได้หรือไม่ควรทำหรือไม่แต่กลับบอกแค่ว่าถ้าถูกกฎหมายก็ทำได้ถ้าไม่ถูกกฎหมายก็ทำไม่ได้ก็เสียโอกาสที่อุตส่าห์รอคอยมา1 เดือนแต่คำตอบกลับไม่ชี้ชัดฟันธงนางสาวสิริกัญญากล่าวเมื่อถามว่ามองอย่างไรกรณีรัฐบาลอ้างว่าประเทศกำลังอยู่ในวิกฤตแต่กลับออกเป็นพ.ร.บ.แทนที่จะออกเป็นพระราชกำหนดพ.ร.ก.นางสาวสิริกัญญากล่าวว่าในทางกฎหมายสามารถทำได้ทั้งทางพ.ร.บ.และพ.ร.ก.แต่เมื่อคำนึงว่าปัญหาที่เป็นวิกฤตควรต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนรัฐบาลกลับเลือกทางที่ไม่ได้เร่งด่วนขนาดนั้นคือพ.ร.บ.ที่เว้นระยะเวลาและยังต้องรอผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาถ้าเป็นวิกฤตเร่งด่วนจริงอาจจะไม่ทันการก็ได้หากเกิดข้อติดขัดเช่นหากวุฒิสภาไม่เห็นด้วยแล้วตีกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรกรอบเวลาในการแก้ปัญหาที่วางไว้ก็อาจเป็นไปไม่ได้มองว่ามีความย้อนแย้งกันอยู่
แต่ต้องเริ่มตั้งแต่การนิยามว่าเป็นวิกฤตหรือไม่แล้วเพราะนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษายน2566และเรายังรอกันมา1ปีจึงไม่รู้ว่าวิกฤตนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตอนไหนกันแน่เมื่อถามถึงนายกรัฐมนตรีเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาพูดคุยที่ทำเนียบรัฐบาลนางสาวสิริกัญญากล่าวว่าต้องยืนยันในหลักการของความเป็นอิสระของธนาคารกลางที่ทุกประเทศต้องเดินตามหลักการนี้เพราะไม่ได้กระทบแค่นโยบายทางการเงินแต่รวมถึงเครดิตเรตติ้งทั้งนี้มีผลการศึกษาชี้ว่าถ้ามีการแทรกแซงจากฝ่ายบริหารไปที่ธนาคารกลางก็มีโอกาสที่เครดิตเรตติ้งจะปรับลดเพราะจะคาดการว่ามีการแทรกแซงเพื่อให้ลดดอกเบี้ยซึ่งเป็นวิวาทะที่เคยเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกจึงต้องขอให้นายกรัฐมนตรีทำเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวังเพราะตามปกติจะไม่มีการแทรกแซงระหว่างฝ่ายบริหารและธนาคารกลางวันที่14มกราคมนี้ PPTV ยิงสดมวยโลก3สถาบันเบเทอร์บีเอฟแลกหมัดคันล่ำสมิธ PPTV HD ช่อง36ชวนแฟนกีฬาร่วมมันสะใจประเดิมต้นปี2567ถ่ายทอดสดศึกมวยโลก3สถาบันรุ่นไลท์เฮฟวีเวท WBC IBF WBO เมื่อคิงอาเธอร์เบเทอร์บีเอฟขึ้นสังเวียนชกป้องกันเข็มขัดแชมป์กับคันล่ำสมิธในวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคมนี้เวลา10นาฬิกานาวิดีโอตรอนเซ็นเตอร์ควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดาได้เลิกแลกหมัดกันแล้วหลังไฟเดือดต้องเจอเลื่อนมานานเนื่องจากอาการบาดเจ็บที่ลุกลามของคิงอาเธอร์เบเทอร์บีเอฟยอดมวยอัจฉริยะผู้น่าเกรงขามจากแดนหมีขาวที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของรุ่นไลท์เฮฟวีเวทณเวลานี้เจ้าของเข็มขัดแชมป์โลก3สถาบันหลัก WBC IBF WBO กับสถิติชกสุดโหดชก19ไฟชนะน็อก19ไฟโดยเจ้าตัวพร้อมแล้วที่จะขึ้นสังเวียนแลกกำปั้นกับผู้ท้าชิงสายแข็งอย่างคันล่ำสมิธอดีตแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทจากเมืองผู้ดีชาวอังกฤษเจ้าของสถิติชก30ไฟชนะ29ไฟและแพ้เพียงแค่ครั้งเดียวในการชกอาชีพจากการให้สัมภาษณ์ของคันล่ำสมิธได้ประกาศกล่าวว่าเขารู้จักการชกของเบเทอร์บีเอฟเป็นอย่างดีพร้อมเชื่อว่าตัวเองจะสามารถหยุดฟอร์มอันร้อนแรงของเบเทอร์บีเอฟลงได้ในศึกไฟที่จะมาถึงนี้นี่จะเป็นไฟสุดยิ่งใหญ่ที่แฟนมวยทั้งโลกจะต้องจดจำอย่าพลาดศึกมวยชิงแชมป์โลก3สถาบันไฟเดือด PPTV เตรียมถ่ายทอดสดให้ชมฟรีเช้าวันอาทิตย์ที่วันที่14มกราคมนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปทางหน้าจอ PPTV HD ช่อง36หรือรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.pptvhd36.com และ YouTube ช่อง PPTV Sport ศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่นัดอ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ศักดิ์สยามพิธาก้าวไกลศาลรัฐธรรมนูญสั่งคุมเข้มพื้นที่เตรียมออกนั่งบัลลังก์อ่านคำวินิจฉัย3คดีใหญ่ในเดือนนงคอนี้กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าฟังได้เท่านั้นเมื่อวันที่10มกราคม2567ศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่เอกสารข่าวระบุตามที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยเรื่องพิจารณาที่เศษ8ส่วน2566เรื่องที่นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยังคงไว้ซึ่งหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้นหรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา187
ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรีมาตรา 4.1 เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 5หรือไม่ในวันที่17มกราคมเรื่องพิจารณาที่เศษ23ส่วน2566กรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใดอยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อเป็นเหตุให้สภาพส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 101.6 ประกอบมาตรา 98.3 ในวันที่24มกราคมและเรื่องพิจารณาที่เศษ19ส่วน2566กรณีที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49ว่าการกระทําของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่พ.ศ.เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49วรรค1หรือไม่ในวันที่31มกราคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและเพื่อให้การดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งดังนี้ 1. กำหนดบุคคลให้เฉพาะผู้ร้องผู้ถูกร้องผู้รับมอบอำนาจหรือผู้รับมอบฉันทะหรือผู้ที่ศาลอนุญาตรวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นอยู่ในห้องพิจารณาคดีเพื่อรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันดังกล่าวและให้สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญจัดให้มีช่องทางการรับฟังการอ่านคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชน 2. จะประกาศกำหนดอาณาบริเวณหรือพื้นที่ที่กำหนดให้ศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยต่อไปดังนี้ในวันที่17มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยส่วนในวันที่24มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัยและในวันที่31มกราคมเวลาเที่ยงคืน1นาทีถึงเวลา23นาฬิกา59นาทีสำหรับการอ่านคำวินิจฉัย